วัสดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการใช้เครื่อง884มินินะครับ copy กุญแจชิป48ในรถ Isuzu นะครับตัวนี้เป็นรถ Isuzu Highlander นะครับตัวนี้เป็นชิป48ปกติจะไม่สามารถจะใช้เครื่องไหนโคดดิ้งได้นะครับต้องใช้วิธีการถอดกล่องแล้วมาหาพินโค้ดเพื่อทำการโปรแกรมแต่ที่นี้เราจะสามารถ copy ได้ด้วยเครื่อง884มินินะครับตัวนี้เราใช้ชิป GKM นะครับ GKM เป็นชิปเม็ดเล็กนะครับขนาดเล็กที่ใช้สำหรับ copy 48นะครับปัจจุบัน884มินิได้ออก GKM เป็นเม็ดเล็กอย่างนี้แล้วก็ GK 100เป็นเม็ดหลอดแก้วนะครับตัวนี้ใช้สำหรับ4 4 CD แล้วก็4นี่มาดูวิธีการขั้นตอนการ copy นะครับง่ายๆเลยครับลำดับแรกนะครับหน้าจอบอกให้เสียบกุญแจเดิมมาที่ของบริษัทของค้านะครับแล้วก็ดอกของค้าใส่เสียบเข้าไปนะครับเช็คขึ้นมาเรียกว่าเป็นชิป48เพื่อบอกให้ใส่ชิป GKN นะครับแล้วก็เอาของเอาดอกที่ใส่ชิป GKN ใส่เข้าไปรหัสไอดีเข้าไปในดอกชิป GKM เพื่อบอกให้เอากุญแจไปบิดถอน8ครั้งนะครับแล้วก็ดอกกุญแจที่เรามีชิป GKM เข้าไปบิดถอน8ครั้งนะครับแต่ละครั้งก็นับ1 2 3 4 5นับเป็น1นะครับ1 2 3 4 5นับเป็น2นะครับไปดักสัญญาณ8ครั้งนะครับก็เอาดอกตัวชิป GK ก็มาใส่ในเครื่อง884นะครับจะเข้ามาที่เฟส2สังเกตว่าไฟกระพริบจะมาที่ชิปที่2นะครับเพื่อทำการหาชิป GK เข้าไปส่งเครื่องรหัสที่เราดักสัญญาณได้ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์กี่ไลน์นะครับใส่ดอกกุญแจเดิมขึ้นดอกของออริจินอลเดิมนะครับแล้วก็เอาดอกที่เขียนออกเอาดอกเดิมของลูกค้านะครับออริจินอลเดิมนะครับเพื่อทำการออริจินอลเราทำการคำนวณหาค่ากุญแจนะครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
ยใส่ GKM เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เอาดอกแท้ออกนะครับเอาชิป GKM เข้าไปใส่ใหม่นะครับหรือจะเอาเป็นตัว TKM ก็ได้นะครับจึงจะทำขั้นตอนครั้งที่3เพื่อจะเขียนรหัสเข้าไปในตัวชิปของเรานะครับทำการเขียนรหัสกุญแจเข้าไปในตัวชิป GKM นะเรียบร้อยนะครับสำเนาเสร็จสมบูรณ์นะครับกุญแจตัวนี้ที่มีชิป GKM สามารถสตาร์ทรถได้ลองทดสอบดูนะครับเรียบร้อยนะครับตอนการโปรแกรมชิป48ในรถ Isuzu ด้วยชิป GKM ด้วยเครื่อง884 mini นะครับ